สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนชื่อช่อง YouTube นะครับผมโดยการใช้มือถือนะครับเราสามารถทำได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS นะครับผมก่อนที่เพื่อนๆอาจจะเปลี่ยนชื่อช่องนะครับก็ให้โหลดแอป YouTube ก่อนนะครับผมดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเปิดแอป YouTube ขึ้นมานะครับเมื่อเข้ามาในหน้าแอป YouTube แล้วนะครับให้เพื่อนๆจิ้มไปที่รูปโปรไฟล์นะครับที่อยู่มุมบนขวานะครับจิ้มไปที่ช่องของคุณนะครับผมจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆดูทางด้านขวามือนะครับจะมีรูปเฟืองอยู่ให้เราจิ้มไปที่รูปเฟืองนะครับในหน้าการตั้งค่าช่องนะครับก็จะมีคำว่าชื่อตรงนี้จะเป็นชื่อช่อง YouTube ของเรานะครับถ้าเพื่อนๆต้องการเปลี่ยนให้จิ้มไปที่รูปปากกานะครับหรือว่ารูปดินสอที่อยู่ทางด้านขวามือจากนั้นก็พิมพ์ชื่อที่เราต้องการนะครับการเปลี่ยนชื่อในช่อง YouTube นะครับเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้3ครั้งทุกๆ90วันนะครับก็หมายความว่าในเวลา3เดือนนะครับเพื่อนๆก็สามารถเปลี่ยนได้3ครั้งถ้าต้องการเปลี่ยนอีกทีนึงนะครับก็ต้องรออีก90วันนะครับหรือว่า3เดือนนะครับผมเพราะฉะนั้นควรคิดชื่อช่องดีๆนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับก็กดที่คำว่าตกลงก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อในช่อง YouTube ของเรานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ดูจนจบสวัสดีครับ